กราบเรียนประธานสภาที่เคารพครับกระผมนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตสายไหมจากพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมจะขออนุญาตอภิปรายนะครับเป็นการอภิปรายภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ครับโดยก่อนที่ผมจะตัดสินใจนะครับว่าผมเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่เนี่ยกระผมจะต้องขออภิปรายครับเริ่มจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมเสียก่อนนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองนั้นก็ได้กรุณาชี้แจงนะครับผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนในมุมมองของรัฐบาลนะครับแต่ผมก็จะได้ชี้แจงบนข้อเท็จจริงของฝ่ายค้านเช่นเดียวกันนะครับดูสถานการณ์ภาพรวมจากนั้นจะได้อภิปรายครับถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเพื่อสุดท้ายครับผมจะได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าการจัดงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สมบูรณ์แบบนะครับอย่างที่นายกรีได้แถลงนะครับหรือว่าจะเป็นเพียงแค่การจัดงบประมาณที่ล้มเหลวนะครับเป็นการแบ่งปันกันระหว่างพี่น้องหรือเปล่าแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ด้วยท่านประธานที่เคารพครับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยนั้นต้องกราบเรียนท่านประธานครับมีความน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งจากตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่เคยโกหกไปทั้งสิ้นนะครับขณะนี้กำลังส่งสัญญาณอันตรายให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับมาดูรายละเอียดกันครับตัวเลขตัวที่1สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคม2562ปีนี้นะครับท่านประธานครับสถิติคนว่างงานสูงถึง 436,000 คนนะครับสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วนะช่วงเดียวกันนี้ถึง 54,000 คนด้วยกันตัวเลขตัวที่2ครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนั้นเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นติดลบถึง 9.1% ด้วยกันส่วนตัวเลขตัวที่3ครับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหนี้ครัวเรือนครับเมื่อสิ้นสุดณเดือนมีนาคมปีนี้นะครับมียอดสูงถึง 12.98 ล้านล้านบาทครับแล้วมาดูตัวเลขตัวที่4นับจากการยึดอำนาจเป็นต้นมาเนี่ยนะครับรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาทครับแต่ปรากฏว่าตรงข้ามนะครับการจัดเก็บรายได้การจัดเก็บภาษีนั้นกับเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการมาตลอด5ปีครับและตัวสุดท้ายครับประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกครับเดี๋ยวเหลื่อมล้ำกันแบบไหนนะครับเหลื่อมล้ำกันอย่างไรเดี๋ยวผมแจกแจงให้ท่านฟังท่านประธานครับเรามาดูกันครับว่าสัญญาณอันตรายทางเศรษฐกิจที่ผมได้กล่าวว่าเป็นสังเขปเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยนะครับจากตัวเลขทั้งหมด5ตัวที่ผมบอกเนี่ยมันสะท้อนปัญหาประเทศอย่างไรบ้างตัวที่1ครับการที่คนไทยนั้นตกงานมากก็แปลว่าภาคการผลิตเขากำลังลดการผลิตหรือเปล่านะครับหรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือทยอยปิดตัวซึ่งไม่ว่าจะปิดตัวหรือลดกำลังการผลิตเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐก็จะเก็บภาษีได้ลดลงนอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับพี่น้องประชาชนมีรายได้ลดลงก็จะส่งผลกระทบทางสังคมท่านประธานครับการก่ออาชญากรรมลักวิ่งชิงปล้นมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับเรื่องของยาเสพติดปรากฏตามคำแถลงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเขาเปิดเผยนะครับการจับกลุ่มยาเสพติดในรอบ1ปีเนี่ยสูงถึง 350,000 คดีครับมีมูลค่าของกลางสูงถึง 60,000 ล้านบาทเนี่ยแหละครับเป็นผลพวงนะครับของการของปัญหาเศรษฐกิจครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับเรื่องของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่มันติดลบครับการติดลบของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับก็แปลว่ากำลังซื้อของคนไทยนั้นลดลงเพราะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็ถือเป็นตัวชี้วัดกำลังซื้อของคนในชาติครับท่านประธานครับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มลดลงเนี่ยนะครับแปลว่าคนไทยจับจ่ายใช้สอยน้อยลงซึ่งมาจาก2ปัจจัยนะครับ2เรื่องด้วยกันกำลังซื้อของคนไทยลดลงข้อแรกก็เกิดจากพิษเศรษฐกิจนะครับแต่อันที่2 อันนี้ร้ายแรงกว่า
นะครับก็คือคนไทยขาดความเชื่อมั่นในอนาคตจึงชะลอการจับจ่ายใช้สอยและก็หยุดการลงทุนครับท่านประธานครับข้อมูลที่นำมาสนับสนุนนะครับผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองผลสำรวจของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนี่นะครับปรากฏความเชื่อมั่นของผู้บริโภคครับประจำเดือนสิงหาคม2562เนี่ยนะครับปรับตัวลดลง6เดือนต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ33เดือนนั่นก็คือความเชื่อมั่นของคนไทยนี่นะครับได้เริ่มลดลงตั้งแต่มีการเลือกตั้งนะครับเดือนมีนาคมเป็นต้นมานี่ก็ลดต่ำลงไปเรื่อยๆจนบัดเนี้ยนะครับตัวเลขนี้สะท้อนชัดเจนครับว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลท่านประธานที่เคารพครับความเชื่อมั่นเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญนะครับของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหากพี่น้องประชาชนนั้นขาดความเชื่อมั่นนะครับก็จะหยุดทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดจับจ่ายใช้สอยนะครับหยุดการลงทุนซึ่งส่งผลกระทบส่งผลร้ายทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นครับเพราะยิ่งไม่มีการลงทุนไม่มีการจับจ่ายใช้สอยแน่นอนครับรัฐบาลก็เก็บภาษีไม่ได้หากรัฐบาลนะครับทำให้พี่น้องประชาชนมองไม่เห็นอนาคตพี่น้องประชาชนก็หยุดใช้เงินนะครับเพราะฉะนั้นผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันครับสิ่งที่ผมกำลังกราบเรียนท่านประธานไปว่าขณะนี้นะครับความเชื่อมั่นมันลดลงจริงๆตัวเลขตัวที่3 เรื่องนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับก็คือเงินที่เขาให้กู้ยืมกับภาคครัวเรือนครับหรือเราที่เราเรียกง่ายๆว่าหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนของคนไทยขณะนี้นะครับสูงถึง 12.98 ล้านล้านบาทนะครับสูงขึ้นเรื่อยนะครับตั้งแต่การยึดอำนาจเป็นต้นมาสูงเป็นอันดับ2ของเอเชียครับและขณะนี้กำลังสูงขึ้นเป็นอันดับที่11ของโลกท่านประธานครับหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นนะครับแปลว่าคนไทยเนี่ยนะครับอยู่ได้ด้วยการก่อนหนี้เพราะภาครายได้ของคนไทยนั้นลดลงครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนไทยเป็นหนี้นะครับต่อ1คนเนี่ยหลายแสนบาทครับท่านประธานแปลว่านับตั้งแต่ออกจากท้องคุณแม่เห็นนะครับแวะมาก็แบกหนี้กันแล้วครับข้อที่4ครับสิ่งที่กระผมเป็นห่วงก็คือรัฐบาลหลังรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยนะครับได้ใช้ทรัพยากรทุกอย่างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่มันไม่ได้ผลครับเห็นได้จากตัวเลขการก่อหนี้ของรัฐบาลนะครับเป็นการก่อหนี้เพื่อที่จะมาชดเชยนะครับการขาดดุลงบประมาณตั้งแต่การยึดอำนาจเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆผมลองอ่านให้ท่านฟังเป็นคร่าวๆนะครับปี58กู้เงิน 2.5 แสนล้านบาทนะครับพอปี59กู้เงิน 3.9 แสนล้านบาทพอปี60ครับก็กู้เงิน 5.5 แสนล้านบาท61กู้ 5.5 แสนล้านบาทล่าสุดครับปี63ที่กำลังวางแผนจะกู้นะครับเพื่อชดเชยเงินขาดดุลตามพรบ.งบประมาณฉบับนี้คือ 4.69 แสนล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับดูเหมือนจะลดลงแต่จริงๆในภาคจัดเก็บขอไปนะครับต้องบอกว่าการกู้เงินชดเชยในปีนี้นะครับ 4.69 แสนล้านบาทก็จริงนะครับที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติงบประมาณแต่จริงๆผมคิดว่าอาจจะต้องถูกใช้จ่ายมากกว่านี้ทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับตรงนี้ก็อยากให้ท่านประธานนะครับได้เห็นภาพตัวนี้นะครับว่ามันมีการซ่อนเร้นมันมีการซ่อนเงื่อนอะไรกันไว้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าเป็นที่เปิดเผยเช่นเดียวกันครับว่ารัฐบาลเองนั้นก็ได้มีคำสั่งนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ใช้เงินสะสมนะครับที่มีอยู่ประมาณ6แสนล้านบาทเนี่ยเพื่อใช้จ่ายในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งคำสั่งนี้ก็ปรากฏตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นข้อเท็จจริงเช่นนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งของฝ่ายการที่จะต้องสะท้อนภาพผมก็ต้องขออนุญาตรวมเงินนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก6แสนล้านรวมเข้าไปในการก่อหนี้นะครับเพื่อชดเชยงบประมาณเข้าไปด้วย
ซึ่งหากให้ถูกต้องตามกฎหมายงบประมาณนะครับเท่ากับปี2553เนี่ยนะครับรัฐอาจจะต้องใช้เงินสูงนะครับไม่ใช่ 4-5 แสนล้านอย่างที่เคยนะครับอาจจะสูงถึง1ล้านล้านบาทก็ได้เนื่องจากการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นถูกกำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งให้ใช้งบประมาณแบบที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้เนี่ยผมคงต้องตั้งคำถามครับว่าถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดวิธีการงบประมาณหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินสะสมของท้องถิ่นมากระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินชัดๆครับเสียวินัยการคลังนะครับเป็นการใช้เงินที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนนั้นตรวจสอบไม่ได้และที่สำคัญครับเงินจำนวนมหาศาล600,000 ล้านบาทเนี่ยมันเป็นการใช้เงินอย่างไร้ยุทธศาสตร์ครับท่านประธานครับเหตุที่รัฐบาลสั่งการให้เอาเงินสะสมขององค์กรท้องถิ่นมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นความคิดแบบไหนอย่างไรที่พยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าข้อเท็จจริงครับรัฐบาลอันไม่สามารถที่จะกู้เงินเนี่ยมากกว่าตามที่กฎหมายกำหนดนะครับรัฐบาลกู้เงินมาชดเชยเงินงบประมาณได้ไม่เกิน700,000 ล้านบาทเศษเท่านั้นเองเพราะนั้นจึงเป็นสาเหตุสำคัญหรือไม่อย่างไรนะครับที่จะต้องให้องค์กรส่วนท้องถิ่นนั้นเขาเอาเงินสะสมดังกล่าวเนี่ยมาช่วยด้วยนะครับแต่ภาพรวมที่ผมอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลก็แล้วแต่ว่าทั้งหมดมันสะท้อนสถานะทางการคลังของรัฐบาลมีความน่าเป็นห่วงครับเพราะเท่ากับว่าปีงบประมาณ2563นะครับถ้าเอาตัวเลขกลมๆ2อันมารวมกันเนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลได้ก่อนหนี้เพื่อชดเชยเงินงบประมาณสูงเกินกว่าที่เพดานกฎหมายกำหนดแล้วใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าคงจะต้องมีคนมาชี้แจงกรณีนี้และตัวเลขเรื่องข้อที่5ครับน้ำประทานครับผลจากการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพดังกล่าวหรือไม่นะครับที่ทำให้ประเทศไทยเรามีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกหรือที่เราเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายท่านประธานเคยได้ยินไหมครับท่านประธานครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับต้องเท้าความนะครับเพื่อจะได้เห็นความเชื่อมโยงกับการจัดงบประมาณในพรบ.งบประมาณ63รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่ก่อนหนี้ด้วยการกู้เงินครับเพื่อชดเชยงบประมาณมากที่สุดตั้งแต่เราตั้งประเทศไทยขึ้นมาท่านประธานครับตั้งแต่58ถึง62รัฐบาลกู้เงินมากกว่า2ล้านล้านบาทไปเรียบร้อยครับแต่ผลของการใช้งบประมาณอย่างมหาศาลเนี่ยท่านประธานทราบไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับโดยปกติครับมีงบลงทุนมีเงินลงทุนมีเงินมหาศาลมาใช้จ่ายแน่นอนครับมันจะต้องสร้างคุณประโยชน์มันจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดีมีความสุขครับกลายเป็นเศรษฐีมั่งมีกันเพียบแล้วล่ะครับแต่ปรากฏครับใช้สตางค์กันไปเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ผลลัพธ์ก็คือทำให้คนจนเพิ่มขึ้นล่าสุดลงทะเบียนผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าแสดงความยินดีกับท่านพลเอกประยุทธ์ 14.5 ล้านคนแล้วครับท่านประธานครับท่านประธานทราบไหมครับอีกอันหนึ่งที่น่าแสดงความยินดีก็คือผมคิดว่ารัฐบาลนี้ครับเป็นรัฐบาลแรกนะครับที่ออกใบอนุญาตให้กับอาชีพใหม่ครับที่น่าภาคภูมิใจเขาเรียกว่าอาชีพวันนี้พกอาชีพขอทานใช้สตังค์เยอะที่สุดทำให้คนส่วนใหญ่จนลงมากที่สุดนะครับแต่อีกมุมหนึ่งครับกลับทำให้เศรษฐีครับผมไม่กล่าวแล้วว่าเป็นใครนะครับเศรษฐีอีกไม่กี่ตระกูลนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเอาแค่5ตระกูลก็พอท่านประธานทราบไหมครับ5ปีที่ผ่านมานี้นะครับเศรษฐี5ตระกูลนี้เขามีเงินรายได้นะครับเขามีความมั่งคั่งเขามีสินทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า1ล้านล้านบาทครับผมไม่กล่าวนะครับว่าเป็นใครบ้างแต่อยากจะให้ข้อสังเกตก็คือทั้ง5ตระกูลที่ร่ำรวยมากขึ้นเนี่ยนะครับเขาทำมาหากินกับรัฐบาลนี่แหละครับ
เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจนทำให้ทรัพย์สิน5ปีนี้นะครับเขามีทรัพย์สินสูงขึ้นถึง 1.345 ล้านล้านบาทท่านประธานลองนึกดูครับเกือบจะเท่ากับครึ่งหนึ่งนะครับของเงินงบประมาณของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคนจนลง 14.5 ล้านคนนะครับแต่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศมา5ปีทำให้เศรษฐี5ตระกูลครับรวยขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินนี่แหละครับท่านประธานครับแปลว่างบประมาณที่ใช้ไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการกระจายรายได้ครับมันไม่ได้เกิดการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมและก็เป็นธรรมนี่คือเหตุผลครับที่การบริหารในยุคพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับทำให้ประเทศไทยได้แชมป์ครับได้แชมป์ความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกครับระหว่างคนรวยกับคนจนท่านประธานที่เคารพครับที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นั้นคือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่ผมเรียนไปแล้วครับว่ามีความน่าห่วงเป็นอย่างยิ่งต่อไปครับกระผมจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยปัญหาก้อนนี้เป็นปัญหาสำคัญจริงๆครับมันเป็นปัญหาที่เรามีการบริหารที่ขาดความรู้ความเข้าใจครับท่านประธานครับข้อที่หนึ่งครับรัฐบาลมองคนจนเป็นปัญหาใช่หรือไม่นะครับจึงหลีกเลี่ยงที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรท่านประธานทราบไหมครับท่านประธานอยู่จังหวัดนครพนมนับตั้งแต่ยึดอำนาจเป็นต้นมาเนี่ยนะครับรัฐบาลปล่อยปละละเลยปล่อยให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยราคาตกทุกตัวเลยครับยางปาล์มมันนะครับข้าวอ้อยตกหมดครับท่านประธานเคยเห็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมไหมครับไม่เคยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านมีชื่อในการแก้ปัญหาด้วยวาทกรรมนะครับหลายคนครับตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามว่าเอ๊ะท่านเอาตัวรอดไปวันๆหรือเปล่าเช่นข้าวราคาถูกท่านก็ให้ไปปลูกหมามุ้ยครับนะครับยางราคาตกอยากได้ราคาดีก็ต้องไปขายดาวอังคารหรือน้ำท่วมก็ไล่ให้ไปเลี้ยงปลาอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นคนจนเป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็มีจำนวนมากนะครับมีจำนวนสูงถึง 38% ของประชากรท่านประธานครับส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรขาดกำลังซื้อทั้งสิ้นครับผลผลิตราคาตกนะครับเงินในกระเป๋ามันก็หายไปเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมครับขาดกำลังซื้อไปทั่วเพราะฉะนั้นครับวันนี้ท่านประธานเห็นเหมือนผมเช่นเดียวกันครับร้านค้าอาคารพาณิชย์เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อไปเหมือนกันหมดเลยครับจะไปเขตสายไหมของผมนะครับจะไปจังหวัดนครพนมบ้านท่านประธานท่านเห็นชื่อร้านเดียวกันหมดชื่อร้านเซ็งครับชื่อร้านปิดกิจการร้านเลิกกิจการอย่างนี้เป็นต้นครับท่านประธานครับรัฐบาลใช้เงินผิดประเภทหรือเปล่านะครับแทนที่จะใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดนะครับไปติดอาวุธให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขีดความสามารถให้พี่น้องประชาชนเขาไปทำมาหากินไปประกอบสัมมาอาชีพทำมาหากินได้สตังค์ได้เงินได้รายได้ก็จะได้มีสตังค์ไปเสียภาษีแต่รัฐบาลเนี่ยครับกลับเอาเงินที่มีเนี่ยนะครับไปติดอาวุธให้กับกองทัพท่านประธานครับผมเป็นทหารเก่านะครับผมก็เห็นความจำเป็นของกระทรวงกลาโหมนะครับจะต้องมีอาวุธจะต้องมียุทโธปกรณ์แต่ว่าในขณะที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกำลังลำบากเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นตัวที่ต้องชี้ครับว่าท่านใช้เงินผิดประเภทจริงๆนะครับเพราะไปใช้ซื้ออาวุธเนี่ยนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้วเนี่ยนะครับท่านยังต้องเสียค่าบำรุงรักษายุทโธปกรณ์เหล่านั้นไปจนกว่าอาวุธนั้นๆเนี่ยนะครับจะหมดอายุการใช้งานท่านประธานที่เคารพทราบไหมครับพอหมดอายุการใช้งานดีที่สุดนะครับก็เอาไปถมทะเลครับ
เป็นที่อยู่ของปะการังก็ทำได้แค่นั้นแหละครับท่านประธานครับรัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักลงทุนได้สาเหตุนะครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปเมื่อสักครู่ก็ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่ชอบพูดความจริงครับหลายคนเขาบอกเขาเรียกว่าโกหกนะครับท่านนายกเป็นต้นนะครับบอกว่าจะขอเวลาอีกไม่นานของท่านนี้5ปีนะครับหรือในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็ประกาศกันไว้ชัดเจนละครับปริญญาตรี 20,000 อาชีวะ 18,000 นะครับค่าแรง425บาทสินค้าเกษตรทั้งหลายจะต้องได้ราคาบัดนี้ได้ราคาแล้วหรือยังนะครับเพราะนั้นตอนหาเสียงก็แบบนึงนะครับเลือกตั้งเสร็จท่านบอกว่าตอนนั้นนะครับมาตรการเรื่องของนโยบายนะครับเป็นการใช้หาเสียงแต่พอจริงๆแล้วท่านก็ทำไม่ได้พฤติกรรมแบบนี้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับเขาขาดความเชื่อมั่นครับดังจะเห็นได้นะครับจากตัวเลขของการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนของปีนี้แหละครับสิ้นสุดณเดือนมิถุนายน BOI ครับมีเม็ดเงินขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่ถึง 200,000 ล้านบาทท่านประธานครับก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลยังมีโอกาสหารายได้นะครับจากภาคส่งออกและการท่องเที่ยวมาพยุงเศรษฐกิจแต่เมื่อเกิดสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับทำให้ส่งออกกลายเป็นติดลบครับล่าสุดการส่งออกไทยตกต่อเนื่องเป็นเดือนที่8ครับโดยเดือนสิงหาคมนั้นติดลบถึง 4% ด้วยกันเพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแล้วเงินบาทแข็งซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับส่วนการท่องเที่ยวครับท่านประธานดูตัวเลขนิดหนึ่งที่คาดว่าจะเติบโตครับกลายเป็นนิ่งสนิทจากสถิติของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าช่วงไตรมาสที่1ครับที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินเข้ามานะครับ 10.79 ล้านคนเท่านั้นเองขยายตัวเพิ่มแค่ 1.76% นะครับสร้างรายได้ 5.73 แสนล้านบาทซึ่งนะครับก็ขยายเพิ่มแค่ 0.38% ผิดปกติเลยครับปกติเรื่องการท่องเที่ยวมันเติบโตแบบก้าวกระโดดเสมอนะครับมาดูตลาดจีนครับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไทยจำนวน 3.12 ล้านคนท่านประธานครับทำสถิติใหม่ครับลดครับลดลง 1.72% ยังลดลงไม่เยอะแต่มีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็สร้างรายได้ 1.72 แสนล้านบาทซึ่งก็ลดลงเช่นกันนะครับลดลง 1.82% ซึ่งทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวจีนนั้นลดทั้งรายได้แล้วก็ลดทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะนั้นครับตัวเลขการท่องเที่ยวดังกล่าวเนี่ยที่ผมกราบเรียนว่ากำลังลดเนี่ยอันนั้นคือไตรมาสที่หนึ่งนะครับมันเป็นช่วงก่อนที่จะมีการประกาศสงครามการค้านะครับขณะนี้ประกาศกันไปเป็นที่เรียบร้อยก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งครับตัวเลขไตรมาสที่สองสามสี่มันจะแย่กว่านี้เพราะฉะนั้นครับต้องกราบเรียนท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่อย่างยิ่งนะครับมันสะท้อนให้เห็นภาพที่เรียกว่าความหายนะและเป็นความหายนะอย่างสมบูรณ์แบบด้วยท่านประธานเห็นไหมครับนั่นเป็นปัญหาที่ผมลำดับมาให้เห็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็ย่ำแย่นะครับปัญหาก็เยอะแยะการบริหารก็ขาดความรู้ความเข้าใจท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่รัฐบาลจะต้องออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจกับผมกราบเรียนท่านประธานครับผมเห็นด้วยนะครับที่รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในสภาวะที่เศรษฐกิจของโลกชะลอตัวเนื่องมาจากสงครามทางการค้าการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้ท่านประธานครับการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้ทำได้อย่างเดียวนะครับก็คือการกระตุ้นการบริโภคภายในหรือที่เราเรียกว่า domestic consumption นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็น
ครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวเดียวขณะนี้ที่สามารถที่จะกระตุ้นได้ทั้งนี้ครับเนื่องจากเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวอื่นๆนะครับ3เครื่องยนต์จะเป็นเรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนก็ดีการท่องเที่ยวก็ดีล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบไปเป็นที่เรียบร้อยตามที่ผมสะท้อนตัวเลขให้ท่านประธานได้ทราบอย่างไรก็ดีครับท่านประธานครับวิธีในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้คือปัญหาครับวิธีการกระตุ้นด้วยการแจกเงินผ่านบัตรต่างๆนะครับซึ่งถือเป็นวิธีเดิมที่คล้ายกันนะครับทำกันมา5ปีแล้วนะครับก็ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะมันพิสูจน์ชัดเจนว่ามันเป็นมาตรการที่ล้มเหลวตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ผมได้กราบเรียนมาตั้งแต่ต้นนะครับมันบ่งชี้และมันฟ้องชัดเจนครับว่าท่านกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ได้ครับที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้วข้างต้นนะครับคือผลงานของรัฐบาลที่ดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่ผมบอกว่าเอาเงินไปเติมบัตรนั่นแหละนะครับการแจกเงินในลักษณะนี้ภาษาทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะครับนักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปนะครับขอโทษนะครับท่านประธานครับใช้คำอาจจะไม่ค่อยสุภาพเขาบอกว่ามันเป็นนโยบายสิ้นคิดครับทำไมถึงสิ้นคิดแล้วก็ถูกต้านถูกต่อต้านจากนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเพราะมันไม่ต้องคิดไงครับก็มีสตังค์แล้วก็เอาไปแจกนะครับแล้วก็ไปแจกใครอยากจะได้ก็เอาสตังค์ไปแจกกันหมดแล้วก็หมดไปแบบนี้แหละครับเป็นมาตรการที่เขาบอกกันทั่วโลกว่าเป็นมาตรการสิ้นคิดแล้วก็เป็นมาตรการที่มีแต่ที่จะทำให้คนเสียวินัยทางการเงินท่านประธานครับผมต้องกราบเรียนนะครับว่าการใช้นโยบายแจกเงินเนี่ยเขาจะแจกเงินแล้วได้ผลดีเนี่ยต่อเมื่อเศรษฐกิจดีนะครับเช่นปีที่แล้วครับยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านประเทศสิงคโปร์เขาจัดเก็บภาษีได้เกินประมาณการครับรัฐบาลก็เอาเงินที่เก็บที่ได้เกินนั้นเนี่ยนะครับมาคืนกลับไปให้กับประชาชนเพื่อทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้ผลครับเพราะพี่น้องประชาชนเขากล้าจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากเศรษฐกิจดีครับคนเห็นอนาคตเขากล้าใช้เงินครับแต่กรณีของประเทศไทยที่รัฐบาลบริหารเนี่ยนะครับจนเศรษฐกิจแย่ทั้งประเทศนะครับยกเว้นไม่กี่ตระกูลที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นครับท่านเอาเงินไปแจกประชาชนขาดความเชื่อมั่นใครเขาจะท่านประธานครับข่าวร้ายจริงๆก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่ยี่ผมได้เอาผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตามที่ผมได้กราบเรียนไปทราบแล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นท่านจะเอาสตังค์มากมายแค่ไหนก็แล้วแต่ครับท่านจะถมเงินลงไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ผลครับมีแต่จะเปลืองเงินภาษีของท่านประธานของผมและก็ของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับงบประมาณที่ใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมาจากไหนครับก็มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนเราเรียกว่างบลงทุนความหมายตรงตัวเลยครับก็คือเมื่อใช้ไปมันจะต้องมีผลตอบแทนกลับคืนมาในรูปภาษีครับแต่ผลการแจกเงินของรัฐบาลใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีแต่คนจนลงเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการนะครับก็แปลว่าการแจกเงินตลอด5ปีที่ผ่านมามันไม่ได้ผลครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะมันไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนเขาเห็นอนาคตเขาไม่มีความเชื่อมั่นท่านประธานครับกระผมมีตัวอย่างการลงทุนภาครัฐครับฝากไปยังผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลครับเป็นการลงทุนที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเห็นอนาคตนะครับทำให้ประชาชนสามารถที่จะใช้ทุนที่รัฐให้เนี่ยไปต่อยอดทำมาหากินเกิดการผลิตนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนท่านประธานจำได้ไหมครับท่านประธานอยู่กับผมครับตอนนั้นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในเนี่ยเริ่มต้นนะครับ
ท่านประธานคิดตามผมนะครับตั้งธนาคารประชาชนหรือที่เราเรียกว่ากองทุนหมู่บ้านนะครับกองทุนหมู่บ้านละ1ล้านบาทใช้เงินไปประมาณแค่ 80,000 ล้านบาทเท่านั้นเองเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการกู้เพื่อนำไปผลิตนะครับจากนั้นสนับสนุนนะครับการผลิตสินค้าโอท็อปครับที่พี่น้องประชาชนเขาคุ้นชินเป็นสินค้าท้องถิ่นจากนั้นรัฐบาลทำอะไรครับรัฐบาลก็อำนวยความสะดวกเรื่องแหล่งจำหน่ายนะครับสร้างกำลังซื้อให้กับเกษตรกรด้วยการพักชำระหนี้3ปีท่านประธานจำได้ไหมครับเพื่อให้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยลดรายจ่ายครับด้วยนโยบาย30บาทเพื่อให้เกิดกำลังซื้อเพิ่มโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องเก็บไว้นะครับในยามเจ็บป่วยผลครับผลที่ผมลำดับเมื่อสักครู่ผลการดำเนินนโยบายอย่างชาญฉลาดแบบนี้หรือครับบัดนี้นะครับกองทุนหมู่บ้านก็ดีโอท็อปแล้วก็30บาทรักษาทุกโรคก็ยังคงอยู่จนถึงวันนี้แล้วก็ที่สำคัญทั่วโลกยอมรับนะครับถ้าทั่วโลกไม่ยอมรับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ไม่เอาไปพูดที่ UN นะครับทั้งหมดที่ผมต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับลำดับความไม่เห็นเรื่องการแจกเงินนะครับกับเรื่องของการทำให้พี่น้องประชาชนมีอนาคตด้วยโครงการที่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงเนี่ยนะครับเป็นเพราะการลงทุนที่สำคัญการลงทุนที่เป็นไปได้จึงจะทำให้คนเห็นอนาคตจึงจะทำให้เกิดการผลิตครับพี่น้องประชาชนก็กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยโดยรัฐบาลไม่ต้องสูญเสียงบประมาณเหมือนกองทุนหมู่บ้านที่ผมกราบเรียนไปนะครับเงินทุนหมุนเวียนไม่ได้ไปแจกฟรีนะครับเหมือนอย่างที่รัฐบาลพยายามจะกำลังทำอยู่ขนาดนี้ท่านประธานที่เคารพครับย้อนกลับมาดูงบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับแจกเงิน 1,000 บาทให้คนไปเที่ยวกันนะครับไปท่องเที่ยวเมืองรองซึ่งผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับด้วยความจริงใจและด้วยความเห็นใจนะครับก็บอกเป็นว่าเป็นการใช้เงินที่ฉลาดน้อยที่สุดอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นการลงทุนที่ไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนเห็นอนาคตครับประชาชนไม่ได้เห็นเลยว่าเมื่อใช้เงินที่รับแจกมาหมดแล้วเนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาใช้อีกท่านประธานสำคัญนะครับการท่องเที่ยวมันไม่ใช่ปัจจัย4มันไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพนะครับเพราะนั้นผู้คนทั่วไปครับเขาจะไปท่องเที่ยวท่านถามครับผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งบ้านก็ต้องถามตัวเองท่านจะไปเที่ยวเมื่อไหร่ถ้าท่านเป็นหนี้เป็นสินท่านไปเที่ยวไหมครับไม่เที่ยวครับเขาจะไปเที่ยวกันก็ต่อว่าก็ต่อเมื่อเนี่ยนะครับมีเงินเหลือใช้นะครับแต่ถ้าในสภาพที่พี่น้องประชาชนเขาสิ้นหวังหนี้สินครัวเรือนนะครับที่สูงเป็นอันดับ2ของเอเชียแบบนี้เงินที่ได้ไปนะครับเขาจะไปทำอะไรครับระหว่างการเอาไปใช้หนี้นะครับกับการเอาไปเที่ยวผมฟันธงนะเข้าไปใช้หนี้ครับเพราะนั้นครับเรื่องนี้นะครับรัฐบาลจะเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดมันยากครับแจกเงินแบบนี้ที่จะให้มันเข้าเป้านอกจากนี้ครับต้องกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลคนไทยที่เขาหมดเนื้อหมดตัวเพราะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้มีทั้งประชาชนที่เป็นผู้ซื้ออย่างเดียวเขามีประชาชนที่เป็นผู้ขายด้วยครับสำหรับผู้ขายที่หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยผมไม่เห็นรัฐบาลมีมาตรการอะไรไปช่วยเหลือนะครับเงินที่กระตุ้นเศรษฐกิจพอเอาไปกระตุ้นไหลไปที่ไหนครับท่านประธานก็ไหลไปยังนายทุนครับไม่ได้ไหลไปที่ชาวบ้านเพราะนั้นรัฐบาลเองเมื่อไม่ได้มีนโยบายในการที่จะไปช่วยผู้ประกอบการที่หมดเนื้อหมดตัวสุดท้ายปลายทางครับก็เห็นแล้วครับความเหลื่อมล้ำที่สูงที่สุดในโลกก็เกิดจากการบริหารแบบนี้แหละท่านประธานที่เคารพครับการบริหารประเทศแบบนี้กระผมต้องกราบเรียนท่านประธานครับผมมองไม่เห็นเลยครับว่าการจัดทำงบประมาณมันจะมีโอกาสกลับเข้าสู่สมดุลเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแผนการลดการก่อหนี้เพื่อนำพาประเทศเข้าสู่ความสมดุลทางการคลังเนี่ยนะครับท่านประธานครับท่านประธานกับผมเนี่ยเอากันแค่2คนเนี่ยนะครับชาตินี้ครับจะมีโอกาสได้เห็นสักครั้งหรือเปล่า
ถ้ายังทำกันแบบนี้ท่านประธานที่เคารพครับกระผมได้พิจารณาครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563นะครับอย่างละเอียดผมมีความเป็นห่วงเศรษฐกิจของประเทศครับเพราะการจัดสรรงบประมาณต้องการเปลี่ยนท่านประธานมันไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศกำลังเผชิญปัญหาอะไรการจัดงบประมาณสวนทางหมดเลยตัวเลขทางเศรษฐกิจได้ส่งสัญญาณอันตรายครบทุกตัวครับท่านประธานครับทบทวนท่านประธานครับจะได้เห็นว่าผมไม่ได้ยกเมฆอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อของคนในประเทศที่ลดลงหนี้ครัวเรือนสูงติดอันดับโลกแต่รายได้ต่ำความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกและรัฐบาลจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามประมาณการรายรับไม่พอกับรายจ่ายต้องกู้เงินมาชดเชยเงินงบประมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดที่ผมพูดอันตรายไหมครับท่านประธานครับนี่คือสัญญาณอันตรายครับถ้าวันนี้เราไม่ช่วยกันนะครับสภาเราไม่ช่วยกันสะท้อนไปยังฝ่ายบริหารให้รีบแก้ไขไม่ต้องแก้ไขแล้วครับเพราะมันจะแก้ไขไม่ได้ครับท่านประธานที่เคารพครับหลังจากรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยผมต้องกราบเรียนท่านประธานปัญหาเศรษฐกิจนั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งที่ก่อนจะมีการรัฐประหารเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของไทยดีวันดีคืนนะครับหลักฐานผมไม่ได้มั่วท่านประธานครับหลังก่อนการยึดอำนาจรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะจัดเก็บภาษีได้เกินกว่าประมาณการครับเพราะนั้นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจึงมีอัตราน้อยลงครับท่านประธานครับปี55เนี่ยกู้เงิน400,000,000,000 บาทคิดเป็น 16.8% ของงบประมาณปี56กู้ครับลดลงเหลือแค่300,000,000 บาทเป็นแค่ 12.5% ของงบประมาณและปี57ครับกู้ลดลงเหลือเพียงแค่250,000,000 บาทเหลือแค่ 9% เองครับท่านประธานทั้งนี้ครับอย่างที่กราบเรียนครับเศรษฐกิจดีรัฐบาลก็สามารถที่จะเก็บภาษีได้เกินประมาณการผมมั่นใจนะครับถ้าเราไม่มีการยึดอำนาจกันเสียก่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ทำงบประมาณให้เกิดงบประมาณสมดุลเป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่พอยึดอำนาจครับตัวเลขการก่อหนี้เพื่อชดเชยเงินงบประมาณสวนทางเลยครับเมื่อสักครู่มันลงแบบนี้ครั้งนี้มันขึ้นอย่างนี้ครับท่านประธานนะครับปี58ท่านกู้น้อยครับ250,000,000 บาท59กระโดดขึ้นไปเกือบ400,000,000 บาทพอปี60นะครับท่านกู้550,000ปี61 550,000และปีนี้ครับท่านกำลังจะกู้469,000,000 บาทอันเป็นการกู้ผ่านพรบ.งบประมาณหลายคนบอกเอ๊ถ้าอย่างนี้อนุดิษฐ์โกหกหรือเปล่าเมื่อสักครู่ผมเล่าให้ฟังแล้วท่านประธานผมบอกว่าท่านกู้ 4.69 ล้านขอไปครับ 469,000 ล้านบาทก็จริงนะครับแต่อย่าลืมนะครับฝากท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนต้องดูเงินก้อนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องชี้แจงท่านมีของแถมไงของแถมท่านก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาเงินมาอุดหนุนนะครับนะครับเขาประกาศกันโครมๆเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเท่าไหร่ครับ600,000,000 บาทเพราะนั้นผมต้องขออนุญาตเอาทั้งสองส่วนนี้มารวมกันก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าชี้แจงดีๆแล้วผมจะเชื่อแต่ถ้าชี้แจงไม่เข้าท่าเดี๋ยวเราต้องมาว่ากันนะครับท่านประธานที่เคารพครับรัฐบาลเพิ่งออกมาพูดนะครับท่านเพิ่งออกมาแก้ตัวหรือเปล่าไม่ทราบท่านบอกปัญหาเศรษฐกิจไทยขนาดนี้ขอให้เห็นใจท่านเถอะเพราะปัญหามันเยอะจริงๆโดยเฉพาะผลกระทบจากปัจจัยภายนอกก็คือสงครามทางการค้าแต่ผมได้กราบเรียนท่านประธานนะครับผ่านไปยังพี่น้องประชาชนด้วยนะครับความจริงแล้วปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นช่วงนี้หรอกครับมันเป็นปัญหาเรื้อรังยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่หลังรัฐประหารครับข่าวร้ายที่ต้องบอกให้พี่น้องประชาชนทราบครับท่านประธานครับในวันนี้ก็คือขณะนี้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ4ตัวครับที่ขับเคลื่อนประเทศ
ที่เคยพาประเทศนี้พุ่งทะยานไปข้างหน้าขณะนี้ดับสนิทครับส่งออกท่องเที่ยวผมบอกท่านแล้ว2เครื่องยนต์นะครับที่เคยเป็นพระเอกฉุดเศรษฐกิจไทยทะยานไปข้างหน้าขณะนี้แป๊กครับเจอพิษสงครามการค้านะครับท่านประธานทราบไหมครับค่าเงินบาทแข็งขึ้นเท่าไหร่ฮะ 20% ทำให้การส่งออก 2,562 กลับมาติดลบครับส่วนการท่องเที่ยวก็ชะลอตัวอย่างที่ผมได้กราบเรียนครับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนก็ลดลงเช่นเดียวกันส่วนเครื่องยนต์ตัวที่3นะครับก็คือการลงทุนภาคเอกชนคือการลงทุนใหม่ๆเนี่ยภายหลังการยึดอำนาจลดลงอย่างน่าตกใจครับพอมาผสมกับภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวนะครับแล้วก็การมีรัฐบาลที่เขาไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ครึ่งปีแรกของปี62ผมบอกท่านประธานไปแล้วเขามาขอ BOI ไม่ถึง 200,000 ล้านนี่แหละครับประเทศไทยที่เคยเป็นประเทศน่าลงทุนอันดับต้นๆของโลกสุดท้ายครับก็คือเครื่องยนต์ตัวที่4คือการบริโภคภายในขณะนี้เนี่ยนะครับต้องกราบเรียนท่านประธานกำลังจะดับสนิทเหมือนกันเพราะกำลังซื้อของคนไทยนั้นลดลงตามตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่เปิดเผยนะครับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนสิงหาคมที่ผมกราบเรียนไปแล้วติดลบไป 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเพราะฉะนั้นครับท่านประธานเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับแล้วต้องกราบเรียนท่านประธานครับซ้ำหลายนะครับพี่น้องชาวอีสานมาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับซึ่งก็จะยิ่งทำให้การบริโภคภายในของประเทศนั้นลดลงอีกทางออกสุดท้ายที่เหลือครับรัฐบาลไม่มีวิธีอื่นละครับผมคิดว่าเป็นวิธีที่เหลืออยู่วิธีเดียวคือจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้จ่ายภาครัฐอันเป็นเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายเพื่อที่จะไปกระตุ้นเครื่องยนต์ตัวอื่นๆให้มันติดกลับขึ้นมาให้ได้เพราะนั้นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านประธานครับอย่าเพิ่งง่วงนะครับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยจึงต้องตอบโจทย์ของประเทศครับเพื่อที่จะได้เอาเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศหัวใจของการบริหารงบประมาณท่านประธานรู้เช่นเดียวกันนะครับการใช้เงินของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเจ้าของเงินก็คือประชาชนนั่นเองดังนั้นต้องคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศของเราครับที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจและที่สำคัญจริงๆครับกำลังจะบอกแล้วผมจะรับหรือไม่รับนะครับพรบ.ฉบับนี้คือการจัดลำดับความสำคัญของเม็ดเงินงบประมาณที่จะต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครับท่านประธานมาดูนิดเดียวครับเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ของเราเนี่ยนะครับกำหนดกรอบวงเงินไว้ 3.2 ล้านล้านบาทนะครับเป็นรายจ่ายประจำ 74.8 รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง 1.9 รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 2.8 อันนี้ว่าไปนะครับคงไปแตะลำบากแต่ตัวสุดท้ายครับท่านประธานครับงบลงทุนงบลงทุน 20.5% หรือคิดเป็นเม็ดเงินจำนวนทั้งสิ้น655,805.7 ล้านบาทงบลงทุนตัวนี้แหละครับที่ท่านจะต้องจัดลำดับความสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นลำดับแรกท่านประธานที่เคารพครับหลายฝ่ายนะครับอาจจะวิจารณ์ครับว่างบลงทุน 20.5% นั้นอาจจะไม่พอต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งก็แน่นอนครับหากรัฐบาลไหนเลือกได้ทุกคนก็เลือกแหละครับจะต้องกำหนดให้มีงบลงทุนมากๆแต่เนื่องจากประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจเราก็จัดเก็บงบประมาณไม่ค่อยได้ด้วยเพราะนั้นการจัดสรรนะครับงบประมาณรายจ่ายจึงต้องคำนึงถึงรายรับของประเทศ
เพราะนั้นในปี2563มาดูภาครายรับนะครับรายได้ทั้งหมดเลยครับทั้งทางตรงทางอ้อมเขาประมาณการไว้ที่ 2.731 ล้านล้านบาทรัฐบาลจึงต้องกู้เงินนะครับอีก 4.69 แสนล้านเพื่อจะมาชดเชยการขาดดุลทั้งนี้ตามกฎหมายหนี้สาธารณะครับกรอบวงเงินที่รัฐบาลสามารถที่จะกู้ได้มากที่สุดนะครับเต็มเพดานก็คือ 7 แสนล้านบาทเศษขณะนี้รัฐบาลกู้มาแล้วนะครับ 4.69 แสนล้านจึงเหลือกรอบวงเงินกู้นะครับได้อีกจำนวนไม่มากซึ่งก็ต้องเผื่อไว้นะครับกรณีถ้าหากการจัดเก็บภาษีนั้นไม่ได้ตามประมาณการหรืออาจจะต้องกู้เพิ่มท่านประธานครับหมดเวลาแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาของพรรคเพื่อไทยครับโอเคครับท่านประธานครับกระผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับวงเงินและโครงสร้างของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ดังนี้นะครับภาครายได้ที่ประมาณการนะครับว่าจะมีประมาณการรายรับ 2.7 แสนล้านบาทเศษเนี่ยนะครับซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ย 181,000 ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของปีงบประมาณ 62 ซึ่งเศรษฐกิจยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกแบบนี้เนี่ยนะครับเขาประเมินกันชัดเจนเลยครับว่าเขาคาดว่าจะมีรายได้จำนวน 2.5 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นอีก 50,000 ล้านบาทผมอธิบายคร่าวๆกันแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่คือขนาดเนี้ยนะครับเศรษฐกิจยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวนะครับแล้วเศรษฐกิจแย่แบบนี้แน่นอนมันจะต้องสืบต่อไปจนกระทั่งถึงปีหน้าผมตั้งคำถามนะครับภาครายรับทำไมรัฐบาลจึงคิดว่าจะจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้จากปีที่แล้วเนี่ยสูงขึ้นถึง 1.81 แสนล้านบาทนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอครับสำหรับงบลงทุนนะครับจำนวน 20.5% หรือ 6 แสนล้านบาทเศษเนี่ยผมได้พิจารณาแล้วนะครับจากพรบ.งบประมาณเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านมาลงรายละเอียดในแต่ละรายกระทรวงผมขออนุญาตให้มองเห็นภาพรวมนิดหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้เงินเพื่อให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครับทำไมผมต้องบอกแบบนั้นมาดูเร็วๆครับส่วนราชการนะครับที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญผมแบ่งเป็นสองพวกอันที่หนึ่งคืองบกลางนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับอนุมัติในส่วนของงบกลางนะครับ500ล้านบาทเศษเพิ่มขึ้นเกือบ 50,000 ล้านบาทครับโดยเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็นจำนวนทั้งสิ้น 96,000 ล้านบาทแต่พอเราไปพิจารณาประวัติการใช้งบกลางแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับรัฐบาลเองมากกว่าที่จะสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนทำไมต้องพูดแบบนั้นเช่นการใช้งบกลางนะครับไปจัดซื้อรถหุ้มเกราะแบบนี้ในขณะที่พี่น้องประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับอย่างน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องรอเอาเงินบริจาคอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าล่าสุดนะครับการอนุมัติงบกลางให้กับกองทัพเรือเนี่ยนะครับไปสร้างบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการทหารเรืองบประมาณก็เป็นไปอย่างที่พี่น้องประชาชนทราบผมกราบเรียนท่านประธานผมเป็นทหารนะครับผมเข้าใจครับกองทัพเองก็มีความจำเป็นนะครับบางเรื่องก็ต้องดำเนินการให้หรูหราสมเกียรติแต่ว่าขณะนี้ครับพี่น้องประชาชนผู้จ่ายภาษีเนี่ยเขาอดอยากไม่มีจะกินเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เรารอไปก่อนได้ไหมเป็นต้นนะครับหรือนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนเขาฝากผมมาเขาบอกให้อภิปรายให้ได้บอกว่ารัฐบาลที่กล้าทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีมาจากพี่น้องประชาชนจริงหรือเปล่านะครับหรือยังคิดว่าตัวเองมีที่มาจากกองทัพตรงนี้สำคัญนะครับวันนี้ท่านไม่ได้อยู่ในกองทัพท่านออกมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารประเทศอีกพวกหนึ่งคือกระทรวงต่างๆครับท่านประธานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นกระทรวงที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะครับได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับ
ตามลำดับนะครับมหาดไทยได้ 25,000 ในขณะเดียวกันกับที่กระทรวงกลาโหมได้ 6,200 ล้านบาทนะครับส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เพิ่มเกือบ 8,000 ล้านบาทท่านปรีอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้คงเป็นการเอาเงินไปเติมบัตรนะครับเพื่อที่จะเข้านโยบายแจกเงินตามความถนัดของรัฐบาลนะครับส่วนกระทรวงแรงงานเองนั้นก็ได้เพิ่มประมาณ 8,000 ล้านบาทเศษนะครับโดยเอาไปเพิ่มงบให้กับสำนักงานประกันสังคม 8,400 ล้านบาทสรุปครับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 200,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับหักที่เอาไปชดเชยเงินคงคลังจำนวน 62,000 ล้านบาทเศษแล้วเนี่ยนะครับส่วนที่ถูกจัดสรรเพิ่มเติมมันไปอยู่ในกลุ่มกระทรวงที่เขาเรียกว่าผมไม่ทราบท่านประธานจะรู้จักไหมนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มกระทรวงพี่น้อง3ปอครับนะครับพี่น้อง3ปอทั้งหมดเนี่ยเกือบ 80,000 ล้านบาทครับมันก็เลยแสดงให้เห็นครับว่าการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้มันเป็นไปเพื่อพี่น้องหรือเปล่ามากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศชาติท่านประธานที่เคารพครับนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับก็คือการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบโดยผ่านโครงการประชานิยมครับในวาทกรรมประชารัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเขาทำมาตลอด5ปีแต่ไม่ได้ผลนะครับแล้วได้กราบเรียนไปแล้วครับว่าการแจกเงินครั้งล่าสุดนะครับเรื่องชิมช็อปใช้ผมพูดสั้นๆและกันเวลาเดี๋ยวจะไปรบกวนของคนอื่นเยอะสรุปสั้นๆง่ายๆครับมันไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ทำให้คนจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมเพราะพี่น้องประชาชนนะครับเขาได้รับเงินมาเขาก็เอาไปใช้จ่ายครั้งเดียวเลิกครั้งเดียวจบท่านประธานที่เคารพครับต้องกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปีหน้ามันจะหนักเข้าขั้นสาหัสครับเพราะผลกระทบจากสงครามการค้าการส่งออกที่ลดลงการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้านะครับการบริโภคภายในที่ชะลอตัวลงรายได้และการจ้างงานลดลงและที่สำคัญ GDP ก็จะต่ำกว่า3ด้วยการส่งออกที่ลดลงนะครับจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการผลิตเพื่อการส่งออกการเลิกจ้างจะมากขึ้นนะครับจะลามไปถึงธุรกิจอื่นๆจำนวนคนว่างงานจะเพิ่มขึ้นนั่นก็คืออาชญากรรมยาเสพติดก็จะติดตามมากำลังซื้อในประเทศครับจะหดตัวทำให้ภาคการผลิตการค้าและการบริหารและการบริการต่างๆซบเซานะครับกิจการต่างๆอย่างที่เรียนครับจะหันมาใช้ชื่อคล้ายๆกันใช้ชื่อเซ้งปิดกิจการเลิกกิจการอย่างที่ผมกราบเรียนท่านประธานค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น 20% ในช่วง3ปีเนี่ยนะครับจนกลายเป็นประเทศที่ค่าเงินแข็งเป็นอันดับต้นๆของโลกส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศนี้นะครับเพราะนั้นการส่งออกก็จะยากขึ้นเพราะสินค้าไทยจะแพงขึ้นครับจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเพราะพอค่าเงินบาทมันแข็งใครๆเขาก็ไม่อยากมาเที่ยวเมืองไทยเพราะมันแพงครับส่วนคนไทยเองตรงข้ามครับก็จะไหลออกไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็นำเข้าสินค้าต่างๆมากกว่าส่งออกเพราะฉะนั้นครับส่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเคยคุยด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยดีนะครับโดยดูจากทุนสำรองระหว่างประเทศณเดือนสิงหาคม2562เนี่ยนะครับที่สูงถึง6,700,000ล้านบาทเศษเนี่ยนะครับหรือประมาณ 220,000 ล้านเหรียญสหรัฐต้องขอเรียนว่าทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นไม่ใช่เงินของรัฐบาลไม่ได้เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความมั่นคงมั่งคั่งทางการคลังของรัฐบาลเพราะมันเป็นเงินที่มีเอาไว้แลกครับท่านประธานครับแต่ตรงข้ามนะครับตามข้อมูลของสมาคมตราสารหนี้ไทยเนี่ยเรายังพบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีจำนวนมูลค่าพันธบัตรต่างชาติทั้งระยะสั้นระยะยาวอายุน้อยอายุมากเนี่ยนะครับจำนวนสูงถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเกือบ1ล้านล้านบาทเพราะนั้นเท่ากับว่านะครับเรามีภาระที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับต่างชาติ
ที่ถือพันธบัตรที่ถือพันธบัตรดังกล่าวเนี่ยนะครับที่เขาเอาเงินมาพักไว้ในประเทศไทยเนี่ยการลงทุนจึงเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนเลือกที่จะเอาเงินไปฝากธนาคารแทนท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่น่ากังวลนะครับก็คือหนี้เสียหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงหนี้ SME ท้ายที่สุดนะครับสถาบันการเงินจะเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นกราบเรียนท่านประธานนะครับกำลังจะใหญ่และก็ร้ายแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งเมื่อเห็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563แล้วผมสรุปนะครับได้นำเรียนมายาวมากแต่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่จะกราบเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่ดำเนินการจัดสรรเม็ดเงินงบประมาณในครั้งนี้สิ้นหวังครับด้วยความเคารพท่านประธานครับท่านประธานต้องกราบเรียนรัฐบาลครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมาทางไหนกลับไปทางนั้นเถอะครับกระผมเห็นว่าควรจะต้องเอากลับไปจัดสรรใหม่นะครับจัดสรรให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท่านต้องลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นครับหรือท่านต้องชะลอการใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิตหรือเกิดรายได้นะครับเศรษฐกิจดีแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ท่านประธานครับถ้าผิดไปจากนี้เนี่ยนะครับจองศาลาครับจองศาลาไว้รอสวดจองเมนเอาไว้เผาได้เลยครับ